ต้นใหม่อีกทีอัตมให้ดีกว่าเดิมอัตมปาก5ครั้งอัตมให้ดังกว่าเดิมอัตมใหม่อีกทีต้องให้ดีกว่าเดิมอัตมหัว5ครั้งอัตมให้ดังกว่าเดิมอัตมใหม่อีกทีอัตมให้ดีกว่าเดิมมีใครคุยเก่งแต่อยากจะพรีเซนต์ก่อนไหมถ้ามีก็ดินเซอร์ครับนี่ไปเลยมาใครคุยเก่งไหนใครครับดูสิเอาอย่างนี้สะอาดสว่างสงบปิดวาจาแต่ละกลุ่มได้คัดเลือกตัวแทนออกมาพิเศษแล้วใช่ไหมถูกต้องไหมครับกลุ่มละกี่คนกลุ่มละ3คนก็ได้หรือกลุ่มละ4คนก็ได้มีทั้งหมดกี่กลุ่มครับ5กลุ่มใช่ไหม5กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีคนออกมาพิเศษเรื่องที่ตัวเองไปเดินเที่ยวกับวิทยากรนะครับนี่เห็นไหมเมื่อกี้บอกว่าปิดวาจาเลยคุยแล้วสะอาดสงบเดี๋ยวถ้ามีเสียงคุยปุ๊บจะขอให้อยู่นี่คืนหนึ่งเลยเดี๋ยวโทรหาพ่อแม่ก่อนครับท่านก่อนซื้อเลยเลนเซอร์วิทยากรท่านต่อไปดำเนินการได้เลยนะครับเลนเซอร์นะครับผมเดี๋ยวไปเปิดสาวลำดับต่อไปนี้พวกเราจะได้ฟังการนำเสนอองค์ความรู้เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ละกลุ่มต่างๆที่รับมอบการนำเสนอเพื่อปิดจ๊อบโครงการลำดับต่อไปเป็นบรรยากาศความท้าทายในการแสดงองค์ความรู้ใครจะได้นำเสนอกลุ่มแรกเริ่มกลุ่มที่หนึ่งพระอาจารย์โอกลุ่มละ5นาทีถึง7นาทีในการพรีเซนต์นะคะเชิญค่ะกลุ่มพระจารโอโร่ค่ะอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียเวลาต่อจากนี้ไปคุณครูประจำกลุ่มต้องช่วยดูแลกลุ่มของตัวเองด้วยนะคะเขามาสามคนซึ่งหนึ่งพวกเขาจะรวมตัวกันแบบไหนเชิญจ้าคนนี้เป็นคนหน้าตาดีนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยกราบนมัสการพระอาจารย์ครูเรียนครูที่เคารพและนักเรียนสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนปรบมือเพื่อนด้วยค่ะขอบคุณค่ะน้องเห็นไหมเป็นผู้มีปัญญาสูงสุด
อันนี้ภาษาบิบุตรนะคะสารีบุตรเป็นอาคารสาวกเรื่องขวานะครับ2พระมูคลานะเป็นอาคารสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้วิริยมาก3พระมหากัจจายนะกัจจายนะเป็นผู้ผิวพรรณงดงามดังทองคำเป็นผู้อธิบายธรรมในพิสดาร4พระศิวลีเป็นผู้ละกุศลกรรมสักการะมากเราเคยให้ทานมากมากเสียงคนนำแสดงจากคอมเมนต์คอมเมนต์นิดหน่อยนะกลุ่มที่หนึ่งเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องอะไรพระอรหันต์ซึ่งพระอรหันต์หมายถึงผู้ที่ศึกษาธรรมและก็ปฏิบัติจนเป็นอรหันต์คือถึงซึ่งความสิ้นทุกข์ซึ่งกลุ่มนี้ยกตัวอย่างมา4ท่านด้วยกันหนึ่งก็คือพระสารีบุตรเป็นผู้เริ่มได้สติปัญญามากเรียกว่าฉลาดที่สุดฝั่งซ้ายคือพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากฤทธิ์เยอะสามารถมีหูทิพย์ตาทิพย์มีพลังฤทธิ์ในการลบหมดหายตัวออกเหินเดินอากาศดำดินวาดได้แยกร่างก็ได้เป็นพังร่างนี่คือความสามารถของพระโมคคัลลานะแล้วก็พระมหากัจจายนะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงามดับทองคำแล้วก็เป็นผู้ที่อธิบายขยายความธรรมะได้พิสดารและท่านสุดท้ายคือพระศิวลีเป็นผู้มีลาภสักการะมากเรียกง่ายๆก็คือเป็นพระที่มีโชคมีลาภมากที่สุดรวยมากๆพระรูปนี้รวยด้วยลาภสักการะเพราะเพียงท่านเคยทำบุญทำทานให้ทานมาเยอะนั่นเองนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของกลุ่มที่หนึ่งคือเรื่องของพระอรหันต์สาวกกลุ่มนี้มีอะไรจะถามไม่เอ่ยมีอะไรจะถามเพื่อนของเราไหมคะมีไหมไม่มีหายสงสัยหรือยังหายสงสัยแล้วแต่ยังมีข้อสงสัยที่จะตอบได้วงล้อธรรมะอันนี้เนี่ยปัจจุบันหมุนมาจนถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ด้วยกำลังของพระอรหันต์นั่นเองที่ท่านช่วยกันสืบทอดกันมาเป็นสัญลักษณ์แห่งธรรมโอเคขอบคุณค่ะปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยเกมม้วนเข้าที่ได้ครับลำดับต่อไปเราจะได้ชมการนำเสนอในกลุ่มที่2ซึ่งใครจะเป็นผู้โชคดีในการนำเสนอนั้นเริ่มใครจะเป็นผู้โชคดีเอ๊ะผมชอบพี่พรามกลุ่มที่2เออนะทำไมวันนี้มันแปลกจังเลยนะกดได้แต่ตัวเองนะคะอ้าวเตรียมตัวนำเสนอจ้ากลุ่มของพี่พรามนะคะคุณครูผู้ดูแลกลุ่มโดยอ้าวเชิญจ้ากลุ่มนี้ใช้แรงงานถูกไหมคุณนะใช้แรงงานถูกปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะอ
ดีมากเลยต่อไปพี่ทำค่ะไปที่ไหนต่อคะสรุปยังไงเออจากการที่พี่ข้ามได้ถามไปก็คือเป็นปริญญาคำสอนที่ได้จากพระพุทธรูปนั่นเองพี่ข้ามไปสองที่แต่ที่ได้มาเสนอเราก็คือปางบำเพ็ญทุกขกิริยาและเจ้าแม่โกฏิวะที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้เป็นบทสภานะครับปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากลำดับต่อไปใครจะเป็นผู้โชคดีในการนำเสนอในกลุ่มที่3เริ่มI'm not afraid of the dark.
ันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้พุทธประวัติผ่านนะวันประสูติวันตรัสรู้วันประกาศพระศาสนาครั้งแรกแล้วก็วันปรินิพพานแล้วก็วันประชุมเดิมนะคะซึ่งเราสามารถเรียนรู้วันสำคัญในกลุ่มของสตาร์วอร์นี้นะคะว่าพระพุทธเจ้าเกิดตรัสรู้ประกาศศาสนาและปรินิพพานแล้วก็ประชุมเดิมในวันใดเดือนใดแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาวพุทธที่ให้ความสำคัญผ่านพุทธประวัตินี้เองปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะทำงานแมปปิ้งดีมากเลยนะคะเข้าใจแล้วก็สวยงามนะคะดูพระมหาสุโขทัยนะคะท่านอาจารย์โอโมตรีรามันด้วยนะคะเชิญจ้ากลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปจะเป็นผู้โชคดีเราจะเอาใครคนไหนมาบ่นเป็นคนนั้นกลุ่มของพระอาจารย์วิทย์โดนนะคะเตรียมตัวจ้า5นาทีดูซิว่ากลุ่มของพระอาจารย์วิทย์โดนไปที่ไหนทำเรื่องอะไรเพื่อนๆฟังซิมายืนอยู่ตรงนี้ลูกไอ้เด็กอยู่ตรงเวทีตรงนี้เลยถามใครเป็นคนนำเสนอตัวปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเริ่มเดี๋ยวสะอาดสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบถ้ามีเพื่อนพูดจะต้องมีคนฟังฮะเริ่มได้ผี
เซตให้พวกเราครับเรื่อง31ภพภูมิมีอะไรบ้าง1เปรต2อสุรกาย3สัตว์นรก4สัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีความเจริญสัตว์ประเภทเหล่านี้เสวยวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทำมาสุดแสนสาหัสและก้าวข้ามจนไปถึงภพภูมิของมนุษย์อีก6ชั้นก็คือเทวดาและอีก20ชั้นเป็น16ชั้นอรูปพรหมอีก